ื่อนสมาชิกครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์รถพึกเราได้นำเทคนิคนะฮะในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนสมาชิกนะครับอย่างต่อเนื่องทีเดียวเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับผมและการติดตั้งที่ได้มาฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์รถพึกนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับท่านนี้เลยครับตัวจริงเสียงจริงนะครับสายลุยนะฮะรถอีซูซูนะครับเจ้าตัวดีแม็กคันนี้นะครับได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์เพื่อทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับโดยการติดตั้งชุดเล็กๆฟังสบายๆนะครับผสมผสานกับเจ้าตัวซับบ็อกนะฮะผมขอบอกเลยว่ารายละเอียดเบสนุ่มนวลทีเดียวนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับขั้นตอนการติดตั้งที่ได้มาฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์พึกมาตามชมพร้อมผมด้านในกันเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับหลังจากที่ทีมงานของผมนะฮะได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับให้กับรถอีซูซูเจ้าตัว D-Max นะครับเป็นชุดเล็กๆฟังสบายๆนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามานะครับเกี่ยวกับการติดตั้งก็ดีครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกท่านนี้เลยนะครับที่นำรถอีซูซูเจ้าตัว D-Max ได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวรถพึกทำการติดตั้งเจ้าผมมีเรียนชุดหน้ากับชุดหลังตามมาชมนะครับเพื่อนสมาชิกที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะฮะตรงนี้นะครับเป็นแผงประตูหน้านะครับทางทีมงานของผมนะครับได้ทำการติดตั้งนะฮะเจ้าลำโพงมิเรนในตำแหน่งเดิมนะครับนี่เรามาดูตรงนี้กันนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และเพื่อนครับเราวิถีพิถันในการประกอบเข้าไปทุกอย่างต้องให้เหมือนเดิมนะครับหรือมีการถอดอุปกรณ์เรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการถอดอุปกรณ์โดยเฉพาะนะครับและมีการจัดเก็บนะครับซีนแล้วเอาไว้ในห้องจัดเก็บโดยเฉพาะนะครับนะฮะสวยทีเดียวนะครับทวิตเตอร์นะครับก็อยู่ในตำแหน่งเดิมบนแดชบอร์ดนะฮะเรามาดูประตูหลังกันบ้างตรงนี้นะครับจะเป็นแผงประตูหลังนะครับในรถอีซูซูเจ้าตัว D-Max นะครับทางผมนะฮะได้ทำการติดตั้งเจ้าลำโพงมิเรนเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับส่วนทวิตเตอร์นะฮะนี่เลยนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์แล้วเพื่อครับเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้มีเวทีเสียงมิตินะครับภายในบริษัทมากทีเดียวนะครับและมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการฝังเจ้าตัวทวิตเตอร์นะครับบริเวณแผงหลังคันนี้นะฮะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาทดสอบมิติและวิถีของผมนะฮะตามมาฟังด้านในเลยนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับในรถอีซูซูนะครับเจ้าตัว D-Max คันนี้นะฮะทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และเพื่อนครับได้ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นชุดเล็กๆฟังสบายๆนะครับการติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับผมได้พาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับชุดนี้นะครับต้องติดตั้งลำโพงแยกชิ้นแน่นอนนะครับชุดหน้ากับชุดหลังนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะเจ้าตัว Twitter นะครับในการติดตั้งบริเวณแผงประตูหลังนะฮะเห็นไหมครับว่าทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์เรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการฝังเจ้าตัว Twitterนะครับผมส่วนบริเวณชุดหน้านะครับผมขอย้อนไปถึงชุดหน้าหน่อยนะครับชุดหน้าก็เช่นเดียวกันเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับผมทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ได้เพิ่งจะติดตั้งครับเจ้าตัว Twitter บนแดชบอร์ดนะครับทีมงานของผมนะครับได้ทำการสร้างเพจขึ้นใหม่เพื่อมารองรับเจ้าตัว Twitter ชุดใหม่เข้าไปนะครับและที่สำคัญนะครับที่เสียงเบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับนี่เลยนะครับใต้เบาะนี้นะฮะติดตัวซับบ็อกนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาเพิ่งได้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมบริเวณใต้เบาะนะครับฝั่งคนนั่งยึดอย่างแน่นหนาไม่สั่นคลอนผมขอบอกเลยนะครับรายละเอียดเจ้าตัวซับบ็อกเสียงเบสที่นุ่มๆแน่นๆไม่ล้นมาทับเจ้าลำโพงมิเรนชุดหน้ากับชุดหลังแน่นอนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาทดสอบมิติและวิถีของผมนะครับและสังเกตดีๆนะครับการทำงานนะครับเจ้าตัวซับบ็อกถ่ายทอดเบสนุ่มๆนะครับภายในห้องโดยสารผมบอกเลยว่าชัดเจนมากทีเดียวนะครับตามมาชมนะฮะครับ
เป็นยังไงกันบ้างนะฮะเพื่อสมาชิกครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะการถ่ายทอดนะครับเจ้าลำโพงมีเลนชุดหน้ากับชุดหลังนะครับผสมผสานกับเจ้าตัวซับบ็อกนะฮะผมบอกเลยว่าเสียงที่ได้นะครับนุ่มนวลทีเดียวนะฮะฟังแล้วผมบอกเลยนะฟังแล้วผ่อนคลายไม่อึดอัดนะครับเสียงหวานๆนะฮะกับเจ้าตัว Twitter นะครับในรถ Isuzu เจ้าตัว D-Max คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆนะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้าน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะฮะจะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้ให้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสวัสดีครับ